วัสดีครับคุณบุรกิจครับครับอยากจะสอบถามคุณวรุณสักเล็กน้อยครับว่าดูเหมือนว่าคืนแรกของการประชุมเฟดนะครับที่ผ่านไปนั้นจะไม่ค่อยมีตัวเลขไม่ค่อยมีความหวือหวาเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ดีครับการที่ตัวของราคาทองคำเขาปรับตัวสูงขึ้นมาตรงนี้คุณวรุณมองว่าเป็นสาเหตุภายนอกหรือเปล่าครับส่วนหนึ่งครับในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการส่งสัญญาณอะไรออกมานะครับแต่ว่านักลงทุนยังคงมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะมีการตึงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำไว้ตามเดิมครับเพราะว่าในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมายังมีการประกาศออกมาไม่ค่อยสดใสมากนักแล้วก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในส่วนของสภาวะอากาศที่หนาวเย็นการแข่งภาคของสกุลเงินดอลลาร์รวมถึงตลาดแรงงานก็ยังดูแล้วเหมือนยังเป็นปัญหาที่กดดันต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อนะครับว่าเฟดอาจจะยังคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการประชุมในครั้งนี้แล้วก็ในระยะใกล้นี้นะครับก็เลยส่งผลให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับการเงินเนี่ยมีการอ่อนตัวลงในระยะของในรอบ2เดือนประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็มีการทำเป็นถือว่าเป็นปัจจัยบวกหนุนให้ราคาทองคำมีการทะยานขึ้นหรือว่ามีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่หากไปดูแล้วเนี่ยราคาทองคำในสัปดาห์นี้จะมีแนวต้านโซนระดับ 1,215 ถึง 1,220 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะครับหากการขยับตัวหรือการดิ่งตัวขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถยืนได้อย่างแข็งแกร่งเนี่ยก็ยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรครับครับอยากจะสอบถามคุณวรุษเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเห็นว่าตัวของทางการจีนนะครับก็มีการประเมินกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับว่าทางการจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วๆนี้ออกมานะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นก็แผ่วลงนะครับตรงนี้คุณวรุษมองว่าจะส่งผลกระทบทำให้ตัวของตลาดทองคำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนที่นิยมซื้อทองคำจะช่วยพยุงตลาดไว้ให้ไม่ให้ต่ำไปกว่านี้มากน้อยแค่ไหนครับจริงๆแล้วในส่วนของตัวเศรษฐกิจจีนกับทองคำเนี่ยถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับจะเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงที่ผ่านมาชะลอตัวลงแรงซื้อทองคำจากฝั่งจีนก็มีการชะลอตัวลงตามนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของทางการจีนได้มีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมา2ครั้งแล้วในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าทองคำก็ไม่ได้มีการเอฟเฟกต์หรือมีการดิ่งตัวขึ้นได้แรงมากนักเพราะว่าในส่วนของการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งจีนเนี่ยเป็นในการลักษณะของการพยุงเศรษฐกิจเอาไว้ขณะที่การดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งจีนก็ยังไม่ได้ส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีนให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างก้อนแรกมากนักนะครับราคาทองคำเนี่ยจึงรับขาในเชิงบวกแต่ถือว่าเป็นปัจจัยที่บวกไม่มากขณะที่ไปดูในส่วนของรายงานนะครับยอดการนำเข้าทองคำผ่านฮ่องกงสู่จีนเนี่ยนะครับยอดการนำเข้าเนี่ยยังมีการปรับตัวลดลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7เดือนนะครับแล้วก็การที่ฮ่องกงนำเข้าทองคำผ่านทางการจีนเนี่ยนำเข้าทองคำผ่านทางฮ่องกงเนี่ยก็ลดลงนะครับจากระดับ 61.5 หรือเพียงแค่ระดับ 66.3 ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังคงแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อทองคำในฝั่งจีนที่ยังคงชะลอตัวลงครับขณะที่สมาคมทองคำของจีนมีการเปิดเผยนะครับว่าการผลิตทองคำในจีนเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงแค่3เดือนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 10.7% หากเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาแต่ว่าการใช้ทองคำหรือการบริโภคทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยเพียงแค่ 1.14% เท่านั้นนะครับประเด็นดังกล่าวก็ยังทำให้การคาดการณ์ว่าการบริโภคทองคำหรือการนำเข้าทองคำของจีนเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าผลิตเพิ่มตั้ง 14% แต่ว่าใช้จริงๆเนี่ยเพียงแค่1.14% เท่านั้นเองแต่ประเด็นดังกล่าวก็ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงชะลอในส่วนของการขยับขึ้นของราคาทองคำอยู่ครับในส่วนของการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ในครั้งนี้นะครับอยากให้นักลงทุนจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าในส่วนของการประชุมเนี่ยหากผิดในส่วนของการคาดการณ์ของตลาดเฟดเกิดส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นมานะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทองคำราคาทองคำอาจจะเกิดการย่อตัวหรือปรับฐานลงได้ซึ่งในส่วนของแนวรับเนี่ยทาง YLG ยังประเมินไว้ที่บริเวณ 1,160 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนซ์นะครับหากรับอยู่อาจจะเกิดการดิ่งตัวขึ้นอีกครั้งแต่หากรับไม่อยู่เนี่ยจะมีการอ่อนตัวลงไปทดสอบแถวๆระดับ 1,140 ถึง 1,130 อีกครั้งครับซึ่งเป็นในส่วนของระดับต่ำสุดที่ราคามีการย่อตัวลงไปแล้วเกิดการดิ่งตัวขึ้นมาครับในระยะสั้นนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท
ที่นักลงทุนในตลาดทองคำสามารถติดตามได้ครับเพราะว่าความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังมีมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนในส่วนของสินทรัพย์ของไทยอย่างเช่นทองคำครับก่อนหน้านี้ในส่วนของซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรอย่างเช่นสหรัฐนะครับมีการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อมีรายงานมาว่าในส่วนของเรือบรรทุกสินค้านะครับที่มีการผ่านในส่วนของช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยถูกในส่วนของทางอิหร่านยิงขู่แล้วก็บังคับให้เรือเนี่ยมีการเทียบท่าในฝั่งของอิหร่านนะครับซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยทางฝั่งสหรัฐมีการออกมาบอกเลยว่าเป็นการทำกระทำเลยลักษณะของการละเมิดสิทธิ์และก็คุกคามนะครับโดยสหรัฐเนี่ยจับตาดูสถานการณ์ดังกล่าวในช่องแคบฮอร์มุซอย่างใกล้ชิดครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้มีแรงทิ้งทองคำเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พยุงราคาทองคำเอาไว้ให้เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงครับครับคุณวรุษครับแล้วทางด้านตัวของบ้านเราบ้างครับก็เห็นว่าในช่วงบ่ายๆนี้จะมีการประชุมของกนง.นะครับผลของการประชุมคุณวรุษมองว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเมืองไทยครับการประชุมกนง.นะครับน่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยหากดูจากผลสำรวจโพลของรอยเตอร์นะครับสำรวจนักเศรษฐศาสตร์20ราย19รายบอกว่าน่าจะคงไว้ที่ระดับเดิมคือ 1.75% แล้วก็มีเพียงแค่รายเดียวนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะต้องจับตาดูครับเพราะว่าหากดูจากการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทแล้วค่าเงินบาทเนี่ยมีแนวโน้มเหมือนทิศทางที่กลับมาอ่อนค่ามากขึ้นเป็นการตอบรับในส่วนของการแนวโน้มที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับจาก 2% เนี่ยลงมา 0.25 สตางค์เหลือ 1.75 สตางค์ตลาดก็ยังคาดการว่าไม่น่าที่จะมีการปรับลดในครั้งนี้แต่ว่าตลาดเนี่ยยังมุ่งเน้นหรือว่าโฟกัสไปที่คณะกรรมการหรือว่าผลโหวตจากกรรมการทั้ง7ท่านนะครับเพราะว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการปรับลดลงมาเหลือ 1.75% คะแนนเสียงเป็น4-3แล้วนะครับแต่ว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยคะแนนเสียงไม่เลี่ยงกันการประชุมในครั้งถัดไปก็มีโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหากไม่ได้มีการปรับลงในครั้งนี้นะครับแต่หากมีเซอร์ไพรส์ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในครั้งนี้จริงๆเนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นในส่วนของค่าเงินบาทให้มีการอ่อนค่าลงจะได้มีการส่งออกได้ง่ายยิ่งขึ้นหลังจากตัวเลขการส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์มีการประกาศออกมาค่อนข้างย่ำแย่นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปทดสอบระดับ32.75 บาทครับซึ่งในส่วนของโซนดังกล่าวเนี่ยหรือว่าการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยน่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่หนุนให้ราคาทองคำภายในประเทศขยับขึ้นได้ครับครับแล้วก็ตัวของปัจจัยอื่นๆนะครับคุณวรุษครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหากรีซนะครับที่ขณะนี้เนี่ยก็ยังคงมีปัญหากันอยู่นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางกรีซนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายเจรจานะครับได้ทำการปลดในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคนปัจจุบันนะครับวาโรฟาคิสนะครับให้ออกจากตัวของทีมเจรจาตรงนี้คุณวรุษมองว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็เขาจะต้องครบกำหนดดีลการชำระเงินแล้วคุณวรุษมองว่าปัญหานี้จะถูกแก้ไขได้อย่างเร่งด่วนหรือเปล่าครับประเด็นในกรีซยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่ายากที่จะคาดเดาจริงๆว่าถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนในส่วนของผู้แทนในส่วนของตัวเจรจาของกรีซนะครับแล้วก็ผู้แทนคนไหนเนี่ยดูแล้วจะได้รับความนิยมและก็ความชื่นชอบจากกลุ่มเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปหรือกลุ่มทรอยก้านะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็แนวนโยบายในส่วนของแผนการปฏิรูปเพื่อที่จะได้ขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยดูแล้วเหมือนกระทางไกลกรีกยังไม่ยอมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรีกสภากรีกเนี่ยได้มีการประกาศว่าได้มีการผ่านร่างกฎหมายการปฏิรูปเพื่อปลดล็อกในส่วนของเงินช่วยเหลือแล้วก็ขอรับในส่วนของเงินช่วยเหลือจากในส่วนของนานาประเทศแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของผลที่มีการประกาศออกมาว่าในส่วนของการปรับเปลี่ยนในส่วนของกฎหมายการปฏิรูปการปลดล็อกเงินช่วยเหลือเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นสำคัญมากนักก็ยังคงต้องจับตาดูครับว่าหากแผนดังกล่าวเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาหรือถูกนำเสนอต่อจุกกลุ่มเจ้าหนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนในส่วนของคนเจรจาใหม่แต่ว่าหากแผนหรือว่าการเสนอโครงร่างในส่วนของการรับเข็มขัดเนี่ยยังเป็นในลักษณะเดิมๆที่กรีกไม่ยอมเข็มขัดเหมือนเดิมนะครับทางกลุ่มเจ้าหนี้ก็อาจจะไม่ได้มีการอนุมัติเงิน
ซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการเสนอน่าจะทราบผลกันอีกครั้งในวันพฤหัสหรือวันพรุ่งนี้นะครับขณะที่ระยะสั้นเนี่ยในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามนะครับนอกจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในค่ำคืนนี้แล้วช่วงคืนนี้เวลาประมาณ 1:30 นาทีนะครับจะมีการประกาศในส่วนของตัว GDP ประจำไตรมาส1ซึ่งคาดการณ์ว่า GDP ไตรมาส1ของฝั่งสหรัฐเนี่ยน่าจะชะลอตัวลงเหลือแค่ 1.1% จากครั้งก่อนที่ระดับ 2.2% ครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยที่มีการประกาศออกมาในช่วงทุ่มครึ่งหากตัวเลข GDP ซึ่งออกมาไม่ดีก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งหรือตัวเลขหนึ่งที่ทำให้เฟดเนี่ยชะลอในส่วนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปได้เหมือนกันครับก็ต้องใช้สัญญาณหรือสัญญาณดังกล่าวในช่วงหัวค่ำเพื่อคาดการณ์ในส่วนของแนวโน้มการประชุมในค่ำคืนนี้เหมือนกันครับครับคุณวรุฒครับท้ายนี้นะครับมีอะไรจะฝากท่านนักลงทุนทั้งหลายบ้างครับครับในส่วนของการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ในคืนนี้นะครับผลการประชุมเนี่ยยากที่จะคาดเดาแล้วก็ในส่วนของการแถลงการเนี่ยก็หลายครั้งเลยมีการส่งสัญญาณออกมาไม่ชัดเจนนะครับหากนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะลงทุนระยะสั้นโดยใช้กรอบแนวต้านบริเวณ 1,215 ถึง 1,220 ในเป็นจุดที่จะทยอยแบ่งทองคำออกขายนะครับเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็รอในส่วนของการย่อตัวลงมาหากรับความเสี่ยงได้เนี่ยอาจจะใช้ตัวแนวรับในตัวระดับ 1,206 ถึง 1,200 เหรียญและระดับเทรดออนในการเข้าซื้ออีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนในตัวตลาดทีเฟกหรือตลาดอนุพันธ์ของไทยนะครับไม่แนะนำให้ถือสถานะหรือโพซิชันข้ามคืนมากนักหากรับความเสี่ยงไม่ได้เนี่ยอาจจะถือเลือกถือเงินสดแทนเพื่อลงทุนนะครับเพราะว่ากว่าที่จะทราบข่าวก็กลางดึกแล้วนะครับแล้วก็กว่าที่ราคาจะรับผลหรือว่าเอฟเฟกต์เนี่ยเราสามารถจะเข้าไปแก้ไขผ่อนหรือแก้ไขสถานการณ์ได้อีกครั้งในส่วนของช่วงเช้าวันพฤหัสประเด็นต่างๆเนี่ยจะทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้วก็ยากที่จะแก้ไขหรือปรับพอร์ตหากมีโพซิชันสถานะคงค้างค่อนข้างเยอะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุฒมากเลยนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็นั่นเป็นเสียงของคุณวรุฒรุ่งขำนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ YLG Bullion International นะครับท่านยังคงให้คอมเมนต์สำคัญนะครับว่าให้จับตาดูที่ตัวของการประชุมของเฟดให้ดีนะครับหากว่ามีการส่งสัญญาณขึ้นมานิดนึงนะครับก็จะส่งผลกระทบทำให้ราคาทองคำนะครับปรับเปลี่ยนในเชิงลบนะครับและอาจจะลบลงมาเยอะๆด้วยนะครับที่ทองคำเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมานะครับปรับบวกขึ้นไปได้ประมาณสัก12ถึง15เหรียญ นะครับเพราะว่าตัวของ US Dollar เขาได้ปรับตัวย่อลงมาค่อนข้างเยอะนะครับจากที่อาจารย์พิเชียรกล่าวไว้นะครับว่าเคยขึ้นไปถึง100กว่าๆนะครับแต่ขณะนี้ในย่อ